อยู่กับไทยไฟท์มาครบ10ปีเต็มนะถูกต้องครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งเดินนะครับแล้วก็มาเป็นเต็ง1สมบูรณ์ทรัพย์ณปัจจุบันก็เริ่มต้นตั้งแต่คลาดเชือกนู่นแหละครับสําหรับของเต็ง1นะฮะนะครับท่านผู้ถอดมงคลก็เป็นนี่คุณติ๊กแสงมรกตนะครับถอดมงคลให้กับเต็ง1ครับนะฮะปตท.ก็มาร่วมเชียร์เพื่อนด้วยนะฮะใช่ครับปตท.แล้วก็น้องโอมาครับปตท.นี่บอกว่านอกจากขายหมูปิ้งแล้ววันนี้เขาพูดว่าวันนี้กินหมูอ๋อครับผมกินหมูก็เป็นจังหวะของมวยเนาะยกแรกอ่ะซ้ายขวาครับอาบอลฟัดกับเต็ง1หมูอีกแล้วครับมาต้นยกหมูมาแล้วครับอาบอลฟัดโมโหครับยั่วโมโหใช่ไหมครับยั่วโมโหใช่ไหมอาบอลฟัดอีแกดื้อนะโอ้โหแกตื้อตลอดครับแกมวยเหมือนมวยโบราณนะการเข้าทรงมวยแกนะฮะดูฮะเพราะนั้นเต็ง1นี่ต้องดักจังหวะดีๆครับน้ำอึดน้ำทนครับกระบอลฟัดโอ้ยเวียงขวาลูกนี้ขยับเข้าไปครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับแย่ออกมาครับอัปเปอร์ฟาสเตะซ้ายไม่โดนนะครับเตะซ้ายวุ่นไปครับเตะหนึ่งอัปเปอร์ฟาสนี่ออกมาถอยมาหายใจหน่อยครับวางซ้ายเอาแล้วโอ้วางขายาวๆที่ดีครับนี่ครับจะโดนหมัดซ้ายระวังนะแกออกมีลูกมั่วฮะมิสเตอร์บ๊องใช่ครับเอาศอกดักศอกครับดักศอกครับแกเวียงมั่วไปเรื่อยครับต้องอย่ามั่วกันดีกว่าครับอย่ามั่วกับแกในขวาครับอบอลฟาสต่อยซ้ายลำตัวครับจุกไหมฮะโอ้ยไม่ครับทำท่าจุกเหมือนจะเอียงข้างให้ครับเหมือนจะเอียงตีข้างให้ทำท่าจุกพยายามตีเข่าครับอัปเปอร์ฟาสแกก็ตีได้เท่าที่แกฝึกมาแล้วครับอัปเปอร์ฟาสเต็งหนึ่งมองลำตัวไหมหายโอ้โหตายลำตัวดีกว่าครับอย่างนี้โอ้ยทิ้งการนะครับทิ้งการนะครับเจอตายอีกทีหนึ่งตายอีกทีหนึ่งขวาอีกทีหนึ่งเอาแล้วทำแผลเป็นไปแรกมันไม่ดีครับโอ้แข้งซ้ายนี่พลาดไปครับบอกว่าแฟนคลับไทยไฟท์ทั่วประเทศครับตอนนี้เสียอาก็ดูอยู่อุตรดิตถ์ด้วยล่าสุดที่ไทยไฟท์ที่อุตรดิตถ์ก็โอ้โหได้ร่วมมือประสานงานกับไทยไฟท์อย่างดีขอบคุณน้องพอใจมากที่ใส่เสื้อ FC มิสเตอร์ป๋องมิสเตอร์ป๋องครับโอ้สุดยอดครับคุณที่เสื้อนี้ไม่มีขายนะครับมีแต่แจกนะครับเสื้อ FC มิสเตอร์ป๋องเนี่ยครับเอาหมัดขวาครับทางด้านของอบอฟาสเข่าซ้ายเจอขวาโต้แยกออกมาครับแยกออกมาก็ขอบคุณท่านรองผู้การผุยด้วยนะครับครับแล้วก็รองผู้การสุขทัศน์8ริ้วด้วยครับครับท่านรองผู้การผุยนี่อยู่101ฮะท่านนี้ก็สุขทัศน์อยู่ที่8ริ้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านพักสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์คาดเชือกอาจารย์ต้อมครับเตะหลุดนะครับเตะพลาดนะครับแล้วก็แหมดีนะครับทางด้านของเต็ง1นี่ทำลูกโทษไม่สะสมครับเรียกว่าปัดเวียงควายแล้วครับสระบอลฟัดแต่ว่ายังไม่รู้จุดสำคัญของเต็ง1ครับแกก็ต่อยไปเรื่อยครับนี่ฮะแบ็คหมัดเนี่ยมีโอกาสหล่นเหมือนกันนะครับต้องครับเพราะจังหวะดึงจังหวะออกจังหวะ2ดีกว่าครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนะครับเรื่องของกติกาการให้คะแนนนะครับท่านผู้ชมครับไทยไฟเนี่ยนับเนี่ยชัดเจนก็คือ1แต้มนะครับ1แต้มไม่ใช่2แต้มไม่ใช่2แต้มเพราะอะไรทราบมั้ยครับเพราะว่าอยากให้มวยนั้นคู่ขี้สูสีมากขึ้นครับนะฮะเพราะว่ามวยมัน3ยกครับถ้าเกิด2แต้มปุ๊บกลายเป็นว่ายก2ยก3ไม่ต้องต่อยละถูกต้องครับมันให้แค่แต้มเดียวเพื่อให้มวยนั้นคู่ขี้สูสีถูกต้องครับการตัดสินนั้นถูกต้องแล้วครับครับผมอ่ะมาลุยกันต่อกับคู่นี้ครับหมายถึงคู่กล้าศึกนะครับที่ชนะไปเมื่อสักครู่นะครับครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบครับด้วยอาการของคู่ต่อสู้เองก็โอ้โหอ่อนระโหยรุนแรงใช่ครับนะครับกล้าศึกเป็นคนเดินเข้าทำด้วยนะทั้ง2ยก2และยก3ครับอ้าวใครแตกครับอ้าวแตกกันแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหครับโอ้โหครับมาแล้วครับแตกแล้วครับอบอลฟาสโอ้โหเบียดมันมาแกกล่าวว่าขอมัดเดียวครับอบอลฟาสแต่ตอนนี้ยังต่อยไม่โดนครับโอ้โหเลือดหยดติ๊งครับโอ้ยแตกเยอะฮะอบอลฟาสอบอลฟาสมองหน้ากรรมการว่าทำไมไม่ให้หมอมาดูหนุ่มหน้าน้องคนนึงก็มองแผลอยู่เอายังไง
โอ้ยดูก่อนไหมดูก่อนไหมนี่มันเหมือนละครนะเนี่ยโอ้โหเหมือนร็อกกี้ฮะครับโอ้โหโอ้ยหัวหลุดออกไปนอกเชือกแล้วทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยักหน้าครับสู้ครับสู้มาดิมาดิตายคอเลยสู้ครับอมรฟานสู้ครับเนี่ยครับบ้าเลือดไปแล้วตอนนี้เอาละครับไปต่อครับเต็งหนึ่งไปต่อโอ้เตะขวาสูงครับอมรฟานออกอาวุธเริ่มช้าครับเริ่มช้าครับตอนนี้เต็งหนึ่งเริ่มเห็นนะครับดูเตะช้าต่อยช้าแต่ตอนนี้โอ้เลือดสาดครับเรียกว่าเลือดอาบหน้าแล้วตอนนี้โอ้ยทั้งสองทั้งมัดมาเข้ามาขมอนขมอนแมนขมอนเอ้าตัวเนียนูเนียอยู่กลางเวทีครับเอ้าโอ้โหทีมรับเป็นลักบี้แล้วตอนนี้โอ้กำลังใจแข็งนะใจแข็งครับเอาละครับเต็งหนึ่งก็ไม่เร่งครับไม่เร่งแล้วครับเต็งหนึ่งเรียกว่าต่อยในเกมของตัวเองนะครับโอ้โหเลือดไหลหยดติ๊งติ๊งจะพูดบรรยายเตะซ้ายทีหนึ่งบอกว่าเตะขวาไม่ถึงโอ้หมัดซ้ายของเต็งหนึ่งโอ้โหยิ่งเรียกว่ายิ่งโดนแล้วครับหัวใจจะเรียกว่าสอบผ่านไม่ต้องฟ้องใช่ครับนี่ซ้อมอยู่ที่แฟนเด็กพัทยาชลบุรีครับครับเต็งหนึ่งขยับเข้าไปครับบอลฟ้าโอ้โหหมัดขวาหมัดซ้ายครับบอลฟ้าก็มีเหลืออย่างเดียวครับคือการเหวี่ยงหมัดนะครับดังๆนะครับโอ้โหครับตาลอยๆโอ้โหครับหมอต้องดูฮะดูแผลครับโดนน้ำลายยืดด้วยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยวางแข้งซ้ายก่อนหมดสำคัญตรงน้ำลายยืดนี่แหละครับมันเหนื่อยพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากลับมาตามต่อนะครับดูภาพช้าครับโอ้โหนี่เต็มคางนะครับแต่ว่ายืนอยู่ได้เฉยเลยอ่ะมีน้ำอึดน้ำทนอย่างที่ผมเรียนไปครับเนี่ยหน้ายังใสๆอยู่หน้ายังใสๆอยู่โอ้สับศอกนี้ครับจังหวะศอกหล่นฮะสับศอกนี้ไปครับแตกครับเนี่ยครับจริงๆแล้วต่อยท้องเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวน้ำกระจายคอสะบัดแล้วครับคางแข็งมากนะครับอบอดฟ้านี่คางแข็งแต่พวกเรานี่คอแข็งนะครับแข็งอยู่เอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายยกนี้ครับถือว่าเป็นยกสุดท้ายที่แม่ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วนี่หืดจับหืดขึ้นคอแต่ยกนี้ยกสุดท้ายน่าจะไม่มีปัญหาครับไม่เร่งนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งเองก็แหมเนี่ยพอไม่เร่งก็เป็นอย่างนี้ครับเขาจะมีอาวุธที่แบบเหนือความคาดหมายครับก็ตั้งรับแล้วก็ต้องตัวให้ดีครับป้องกันตัวให้ดีครับยกที่3บอลฟันก็พยายามขยับเข้าหาเขาก็โอ้โหแข้งขาอยู่นี่โอ้ยตายตาย3ดอกโอ้ยดันศอกซ้ายสวยเลยครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยังเหนียวยังแน่นยังหนึบยังว่องยังไวอึดถึกทนเหลือเกินครับพยายามจะเตะพับในครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับเราพยายามรวมหมัดครับอัปปาร์ตอัปปาร์ตก็คงจะเหลือแค่หมัดอย่างเดียวครับที่จะเอาเต็งหนึ่งลงนะครับก็พยายามวางขอสักเทือขอเทือเดียวท่านเตะไปก่อนครับเต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งเตะไปก่อนนะครับแล้วก็มารวมหมัดกันครับโอ้โหครับมาตรงผู้บรรยายที่บอกว่าทั้งน้ำทั้งเลือดกันเลยนะโอ้โหอัปปาร์ตออกมายังไม่สะใจขออีกโอ้ยอยู่กระเวียงหมัดโอ้เรียกหมัดจิ้มเป๋อแล้วครับแบบนี้เวียงทั้งตัวแต่ไม่โดนนะฮะดูเหมือนจะไม่เอาแต่ว่าความบ้าของแกเยอะมากนะครับอัปปาร์ตครับโอ้โดนหุกซ้ายครับเมาครับเมาครับยังเมาอยู่เอียงเอียงเมาอยู่ครับเอียงคอยเกิดเอียงก็คอยเกิดอะไรก็คอยขายังเอียงอยู่ไหนพยายามเน้นครับเต็งหนึ่งอยู่ไหนมองหาอยู่กรรมการแยกยังไม่รู้ว่ากรรมการแยกโอ้โหยังครับสู้ครับแกลงมาครับแกลงมาครับแต่ใจบนอยู่โอ้โหวันนี้โดนมาเยอะวันนี้โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะโอ้ยหัวพาดเชือกครับต้องนับครับแบบนี้ยังเมาอยู่ด้วยครับพยักหน้าด้วยนะครับยังสู้ต่อครับสู้ครับอาบอลฟาดยังสู้ต่อแล้วก็ไม่ไหวครับออก
เรียกว่าสู้ครับจะออกจากมุมช้าไม่พอใจไม่พอใจยังโดนไม่พออยากโดนกว่านี้โอ้คือก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจเขาแต่สุดท้ายว่าสู้ได้เต็มที่แล้วครับครับแต่ด้วยอาการด้วยอาวุธที่โดนฮะกรรมการจับถูกต้องแล้วครับเขามีความตั้งใจครับมิสเตอร์ฟองแต่ความตั้งใจเหล่านี้ต้องกลับไปฝึกซ้อมกันใหม่นะครับเพื่อทำผลงานให้ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกลับตั้งใจสูงนะครับแต่นั่นของบอมแสดงน้ำใจให้กันและกันครับดูแข้งนี้ครับเตะซ้ายเข้าชายโครงครับโอ้ถึงก็จุกเลยแล้วก็มาโดนหมัดซ้ายเข้ากกหูอันนี้คือไม่มีทางสู้ฮะทิ้งตัวหลบไปก่อนครับคือเตะหนักมากแล้วก็มาโดนหมัดซ้ายครับแต่ลูกนี้ฮะโดนปลายหมัดแต่ว่าเมาไปแล้วเมาฮะนี่ฮะดูยืนฮะไม่รู้ว่ายืนยังไงไม่รู้ว่าตัวเองไปตรงไหนยังไงไม่รู้ฮะดูสิครับเหมือนหลับไปแล้วด้วยหลับไปแล้วดีนะเขาไม่เห็นกรรมการยงยุทธเป็นเต็งหนึ่งครับโอ้ไม่กันถึงเวลาประกาศผู้ชนะครับ The winner is เต็งหนึ่งสมบูรณ์ซับฟรอมไทยแลนด์ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับ